بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขสันติความรักความเมตตากรุณาปราณีความจำเริญและคุณงามความดีทั้งหลายทั้งมวลจากเอกองค์อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลมีแด่ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังเรื่องราวของศาสนาจากเพจของชมรมมุอัลลัฟทาอิดหรือจากเพจของมัสยิดทาอิดซึ่งมีการลิงก์กันอยู่นะครับครับท่านพี่น้องที่เคารพรักครับในห่วงเวลาแห่งคุณงามความดีที่เรากำลังได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์กันนะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับถือว่าเป็นห่วงเวลาแห่งความดีเป็นห่วงเวลาแห่งความสิริมงคลที่เราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์กันจากประกาศนะครับของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับล่าสุดเมื่อวานนะครับที่มีการเชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมทั้งประเทศได้ทำการดูเดือนจันเสี้ยวเพื่อกำหนดนะครับวันเริ่มต้นของเดือนซุลฮิจญะห์ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1442ก็ปรากฏว่าทั้งราชอาณาจักรไทยไม่มีผู้ใดเห็นนะครับเดือนจันเสี้ยวนั่นก็แปลว่าวันนี้ก็เป็นวันที่30เป็นวันสุดท้ายนะของเดือนซุลกอดะห์และวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์นะก็จะเป็นในวันจันทร์พรุ่งนี้วันที่12นะครับวันที่12เดือนกรกฎาคม2564ทำไมผมจึงเกริ่นในเรื่องนี้เกี่ยวกับประกาศของสำนักยุลาราชมนตรีนะเพราะว่าท่านพี่น้องครับเราทุกคนนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีการยอมรับในความเป็นพระเจ้าที่เรายอมสิโรราบตนของเรากับพระผู้เป็นเจ้าน้อมนำเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ได้นำมาปฏิบัติเนี่ยเราถือว่าเราเป็นผู้ที่มีโอกาสดีนะครับกว่าบุคคลอื่นๆเนื่องจากว่าเราจะรู้ถึงคุณค่านะครับรู้คุณค่าของช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้กับมนุษยชาติเรารู้ได้โดยการบอกกล่าวของท่านบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ได้โดยการบอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองเพราะงั้นเราจึงเป็น
กลุ่มชนที่จะได้เปรียบในเรื่องของการบำเพ็ญตนมากกว่ากลุ่มชนอื่นๆการที่เราจะบำเพ็ญตนในคุณงามความดีใครที่ล่วงรู้ถึงช่วงเวลาแห่งความประเสริฐไอ้การบำเพ็ญคุณงามความดีอันนั้นมันก็ย่อมที่จะส่งผลในทางที่ดีที่เพิ่มทวีคูณให้แก่เขาและก็มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการขัดเกลานะครับเพราะว่าหัวใจของเขานั้นในลำดับแรกก็คือติดยึดอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์เป็นการยึดโยงอย่างไม่มีการขาดตอนคอยเฝ้ารอช่วงเวลาที่มันมีความประเสริฐตรงนี้นะครับช่วงเวลาที่กำลังจะพูดถึงที่เป็นช่วงเวลาแห่งคุณงามความดีและก็มีบารอกะห์อย่างมากมายเป็นกลิ่นไอแห่งความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะโปรยปรายความเมตตาความเวทนาให้แก่ปวงเบาเพราะงั้นในช่วงวิกฤตของเราณขณะนี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดนะครับของไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันมาประจบอยู่ในช่วงของเวลาที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นั่นก็คือในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่1นะครับเดือนซุลฮิจญะห์นับไป10วันท่านพี่น้องเนี่ย10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่เราเรียกกันว่าเป็นอัชรุลอัววัลนะครับของเดือนซุลฮิจญะห์มันเป็นช่วงที่ไม่ธรรมดาจริงๆมันเป็นช่วงที่มีความประเสริฐอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวในพระคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่ผมได้อัญเชิญไปเมื่อครู่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงมีพระดำรัสตรัสว่าวัลฟัจริวะลายาลินอัชวัชชัฟอีวัลวัตรีอัลลอฮ์ได้ทรงเริ่มต้นนะครับสุรอัลฟัจรินี้ด้วยกับการสาบานอัลลอฮ์ได้นำเอาสิ่งต่างๆนะครับที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสาบานมากมายนะครับแต่สำหรับเรานะครับที่เป็นผู้ศรัทธาเมื่อเราจะสาบานเพื่อยืนยันในคำพูดของเราเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องสาบานด้วยกับพระนามแห่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสาบานด้วยกับซิฟัตคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเท่านั้นนะจะไปนำเอาสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องมือในการยืนยันสาบานนั้นไม่ได้นะครับต้องเอาเรื่องของพระองค์อัลลอฮฺผู้ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระนามอันบรรเจิดของพระองค์หรือว่าจะเป็นคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ก็ตามต้องสาบานด้วยกับสิ่งนั้นแต่ในแง่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยถ้าพระองค์จะสาบานพระองค์จะสาบานกับสิ่งใดก็ได้นะครับพระองค์จะสาบานกับสิ่งใดก็ได้และพระองค์ก็จะทรงหยิบยกนำเอาสิ่งที่มีความสำคัญที่ประสงค์จะให้บรรดาเบาของพระองค์ทั้งหลายนั้นได้มีความตระหนักว่าสิ่งที่พระองค์หยิบยกนำมาสาบานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะจะทำให้เขาเกิดความตระหนักได้มีความคิดได้มีการพิจารณาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะให้เหมาะสมกับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงนำมาสาบานตรงนั้นในอายะห์นี้ในองค์การนี้อัลลอฮ์ได้เริ่มต้นบอกว่าวัลฟัจริวะลายาลินอัชรินวัลฟัจริขอสาบานด้วยกับเวลาฟัจญะห์เวลารุ่งอรุณนะครับเวลาแสงอรุณจริงขึ้นคือช่วงของเวลาซุบฮีเพราะงั้นอัลฟัจรินะฟัจญะห์ที่เป็นช่วงเวลาแห่งแสงอรุณได้ทอขึ้นมาทำให้โลกได้เกิดความสว่างสวยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันมืดมิดไปเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวมนุษย์จะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ในการเป็นผู้ที่จะสืบทอดในการทำนุบำรุงนะครับพัฒนาในเรื่องของผืนแผ่นดินของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่จะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการงานต่างนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญก็จะต้องขึ้นมาทำการนมัสการ
ทำการก้มกราบนะยอมศิโรราบนะยอมจำนนตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นลำดับแรกหลังจากตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ได้ทรงนำมากล่าวขอสาบานด้วยกับเวลาแห่งแสงอรุณขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราละเลยไม่ได้เลยช่วงเวลาอันนี้เพราะว่าอย่างที่เราเคยได้ยินได้ทราบกันว่าริสกีของอัลลอฮ์นั้นนะครับจะมีการจัดสรรปันส่วนนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มแห่งแสงอรุณได้ปรากฏขึ้นใครจะมีริสกีวันนั้นจะมากจะน้อยนะครับก็อยู่ที่ว่าใครที่จะตื่นขึ้นมารับมาขอมากน้อยเพียงไรครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้อัลลอฮ์ก็เลยนำมาเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อยืนยันในการสาบานของพระองค์วัลฟัจรีและลำดับต่อมาวะลายาลินอัชรินนะและขอสาบานด้วยกับคืนทั้ง10คืนนี้นะครับคืนทั้ง10บรรดานักมุฟัสซิรีนทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็ได้คำอธิบายว่าคำว่าคืนทั้ง10นั้นหมายถึงคืน10อันแรกนะครับคืน10แรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งกำลังจะเริ่มต้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันนี้จะเป็นเริ่มต้นคืนที่1นะครับของวันที่เป็นวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับก็นับไปนะครับอัลลอฮ์ได้นำเอาช่วง10วัน10คืนของเดือนซุลฮิจญะห์นี้นำมากล่าวก็เพื่อที่จะยืนยันว่าในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เป็นช่วงเวลาธรรมดามันจะเป็นช่วงเวลาพิเศษเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์จะโปรยปรายคุณงามความดีโปรยปรายบารอกัตความสิริมงคลความโปรดปรานความเมตตาของพระองค์ที่จะให้กับบรรดาปวงเบ่าที่ได้มีความตระหนักและก็มีการปฏิบัติตนสมกับช่วงแห่งความสำคัญตรงนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นมันไปประจวบพบกับเป็นช่วงของเดือนอะไรอัชชุลฮุรุมเป็นเดือนต้องห้ามทั้ง4อีกด้วยเพราะฉะนั้นความจริงโดยลำพังของอัชชุลฮุรุมเดือนต้องห้ามทั้ง4นะครับซึ่งเราทราบกันมาแล้วว่ามีเดือนอะไรกันบ้างทบทวนกันอีกสักครั้งก็คือนะครับตั้งแต่เดือนอะไรครับซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์เดือนมุฮัรรอมแล้วก็เดือนรอญับนะครับ4เดือนนี้เขาเรียกว่าอัชฮุรุลฮุรุมเป็นเดือนที่มีความประเสริฐในตัวของมันที่อัลลอฮ์ให้เกียรตินะถ้ามีการสู้รบตบมือกันระหว่างกลุ่มระหว่างเผ่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับถึงขั้นที่ต้องมีการประหัตประหารกันเมื่อถึงช่วงเวลาเหล่านี้จะต้องยุตินะและอัลลอฮ์ก็ได้กำชับไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์ว่าช่วงเวลาทั้ง4เดือนนี้ได้บอกว่าฟาลาตัซลิมูฟีฮินนะอังฟุซกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้ทำการช่อฉนตัวของพวกเจ้าเองในช่วงเวลาเหล่านี้คำว่าซอลิมหรือช่อฉนทุจริตต่อตนเองนั่นก็หมายถึงด้วยการทำบาปด้วยการละเมิดนะครับในข้อบัญญัติต่างๆของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อลำพังเพียงแค่เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นหนึ่งจากเดือนต้องห้ามทั้ง4เนี่ยมันก็มีความสำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วก็10วันนี้ก็มาอยู่บรรจุอยู่ในช่วงของเดือนอะไรนะอัชชุลฮุรุมตรงนี้ด้วยมันก็ยิ่งทวีความประเสริฐของมันมากยิ่งขึ้นท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเพราะเหตุใดในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นมันจึงมีความประเสริฐนะครับบรรดานักวิชาการทั้งหลายได้อธิบายว่าสาเหตุที่เดือนต้องห้ามทั้ง4นี้เป็นเดือนไม่ใช่ครับขออภัยคือวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีความประเสริฐนี้ก็เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นการชุมนุมนะของการบำเพ็ญอิบาดะห์อย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏในช่วงของเดือนอื่นๆมาก่อน
นะครับในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มันจะมีอิบาดะห์ที่เป็นหัวกะทิที่เป็นหัวหลักของการอิบาดะห์ทั้งมวลมารวมอยู่ในนี้นะครับมีการอะไรละหมาดในช่วงของ10วันแรกเหมือนกับช่วงของเดือนอื่นๆนะครับมีอิบาดะห์ที่เป็นรุกนสำคัญคือการละหมาดซึ่งก็มีอยู่ตลอดทุกวันและในช่วงนี้ก็มีด้วยแถมในช่วงนี้ได้มีสิ่งที่เดือนอื่นๆช่วงอื่นๆไม่มีนั่นก็คือมันมีเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งเป็นรุกนสุดท้ายของอิสลามจะเกิดขึ้นในช่วง10วันแรกนะครับของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นเองนะครับในวัน10ทั้ง10นี้มันจะมีการถือศีลอดนะจะมีการถือศีลอดซุนนะห์นะทั้ง10ทั้ง9วันแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่9ซึ่งเราเรียกว่าวันอะไรอารอฟะห์นะครับมันก็มีความพิเศษในเรื่องของการถือศีลอดซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไล่เรียงต่อไปนะท่านซูไฮล์บุตรของอบีซอลและซึ่งเป็นนักปราชญ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าอิคตารัลลอฮุซซามานะวะอะฮับบุซซามานีอิลัลลอฮิอัลอัชฮุรุลฮุรุมท่านซูไฮล์ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกสรรช่วงเวลาต่างๆนะเลือกสรรว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงที่มีความประเสริฐช่วงไหนที่จะมีความอะไรฟอดีละที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันท่านบอกว่าอะฮับบุซซามานีอิลัลลอฮ์อัลอัชฮุรุลฮุรุมช่วงเวลาที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับพระองค์อัลลอฮ์มากที่สุดก็คือในช่วงของเดือนต้องห้ามทั้ง4นั่นเองนะทั้ง4เดือนนี้พระองค์ทรงโปรดมากวะฮับบุลอัชฮุริลฮุรุมอิลัลลอฮิซุลฮิจญะห์และก็ช่วงเดือนทั้ง4ที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ตัดให้แคบลงมานะจาก12เดือนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือ4เดือนของเดือนอัชุลฮุรุมและแคบลงมาอีกจาก4เดือนที่อัลลอฮ์รักมากจาก4เดือนนี้ก็คือซุลฮิจญะห์เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเรากำลังจะก้าวเข้าสู่บรรยากาศแห่งความดีของมันในวันพรุ่งนี้นับตั้งแต่ตะวันตกดินของวันนี้เป็นต้นไปนะวะอะฮับบุซิลฮิจญะติอิลัลลอฮิอัลอัชรุลอัวลแล้วก็ช่วงเวลาของเดือนซุลฮิจญะห์ที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือในช่วง10วันแรกนี้เองนะนี่ท่านซุฮัยล์บุตรของอบีซอลและซึ่งเป็นปราชญ์ได้กล่าวยืนยันในข้อเท็จจริงข้อนี้อีกด้วยนะครับท่านพี่น้องที่เคารพนะครับที่บอกเมื่อครู่ว่าในช่วงของ10วันแรกนี้นะครับเป็นช่วงแห่งมหกรรมนะของการปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆที่ช่วงเวลาอื่นไม่มีนะครับอย่างน้อยๆรุกลของอิสลามเนี่ยทั้ง5ประการนะครับทั้ง5ประการเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย4ประการปรากฏอยู่ในช่วง10วันแรกนี้นะอาจจะไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือสำหรับบางคนอาจจะมีอิบาดะห์ครบทั้ง5ประเภทของรุกลอิสลามเลยทีเดียวรุกลที่1เรามาทบทวนกันท่านพี่น้องรุกลอิสลามก็คือการกล่าวปฏิญาณตนชะฮาดะห์การกล่าวปฏิญาณตนยืนยันนะในความมีอยู่จริงของอัลลอฮ์ยืนยันในความสัตย์จริงแห่งการเป็นศาสนทูตของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าการกล่าวชะฮาดะห์ในช่วง10วันนี้มีไหมก็มีอยู่แล้วครับสำหรับคนละหมาดคนที่ละหมาดอยู่เป็นประจำเนี่ยการชะฮาดะห์ทั้ง2ครั้งจะต้องมีการกล่าวยืนยันในละหมาดในระหว่างที่ทำการตะชะฮุดหรือทำการนั่งตะฮียัตนะครับมีอยู่แล้วงั้นรุกลที่2เรื่องของการละหมาดมันก็มีอยู่แล้วทุกวันและก็อยู่ในช่วง10วันนี้มันก็มีอยู่งั้นรุกลที่2ของอิสลามมันก็ถูกบรรจุอยู่ในช่วง10วันแรกรุกลที่3ของอิสลามเรื่องของการจ่ายซะกาตสำหรับพี่น้องบางคน
อาจจะมีคนที่นิสอบของเขามาครบนะโฮนของเขามาครบพอดีรอบปีในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์ในช่วง10วันแรกนี้ด้วยก็ออกซะกาตไปในช่วงนี้นะครับส่วนมุสลิมคนใดที่ซะกาตของเขาไม่ได้ครบในช่วงนี้เขาก็สามารถทำอิบาดะห์เสมือนซะกาตได้นั่นก็คือเรื่องของการทำซอดอกะห์สามารถทำซอดอกะห์ได้ในช่วง10วันแรกนี้ด้วยเช่นกันซึ่งการซอดอกะห์ก็คืออิบาดะห์ที่เป็นเสมือนซะกาตเป็นตัวแทนของซะกาตนั่นเองเพียงแต่ซะกาตนั้นเป็นการบริจาคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยการบังคับของศาสนามันเป็นฟัรดูนะครับไอ้ส่วนซอดอกะห์มันก็เป็นการบริจาคทานนะครับซึ่งจะต้องมีการควักกระเป๋าจะต้องมีการเสียสละเหมือนกันกับซะกาตแต่เป็นการบังคับที่ไม่บังคับแบบ 100% เป็นการสนับสนุนให้มีการจ่ายเพราะฉะนั้นซะกาตหรือสิ่งที่เสมือนซะกาตก็สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงของ10วันแรกตรงนี้รุกลต่อมาเรื่องของการถือศีลอดท่านพี่น้องเรื่องของการถือศีลอดมันก็มีอยู่ในช่วง10วันแรกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทรงสนับสนุนแล้วก็เร่งเร้านะครับกระตุ้นเตือนนะครับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้ทำการถือศีลอดนะครับในช่วง10วันแรกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญดังเช่นหะดีษของท่านที่บอกว่ามามินอัยยามินอะฮับอิลัลลอฮิอัยยุตะอับบะดะละฮูฟีฮามินอัชริซิลฮิจญะห์ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ต่อการที่จะถูกทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ในช่วงนั้นยิ่งไปกว่าช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ยะดิลุซียามุกุลลิยามินฟีฮาบิซียามิซะนะตินนะไอการถือศีลอดในแต่ละวันของช่วงเดือนซุลฮิจญะห์นะโดยเฉพาะในช่วง10วันแรกนั้นนะครับมันจะเท่ากับการถือศีลอด1ปีวะกิยามุกุลลิไลละตินมินฮาบิกิยามีไลละติลกอดรและการดำรงการละหมาดในยามค่ำคืนนะการดำรงการละหมาดในยามค่ำคืนนะที่มันจะเกิดขึ้นนะที่เราเรียกว่าทำการกิยามุลเลนฟื้นฟูกลางค่ำกลางคืนนั้นให้มีชีวิตชีวาด้วยกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในแต่ละคืนที่เขาดำรงการกิยามขึ้นมานั้นจะได้รับผลบุญนะเหมือนกับการปฏิบัติในช่วงของค่ำคืนแห่งอัลกอดมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการถือศีลอดนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมนะตลอดทั้งช่วงเดือนอะไรซุลฮิจญะห์ที่จำกัดลงมาโฟกัสลงมาที่มีความสำคัญและเน้นเป็นพิเศษก็คือในช่วงของ10วันแรกนะครับ10วันแรกคือแต่วันที่1ถึงวันที่9นะครับวันที่10คือวันอีดิลอัลดอฮาอันนั้นห้ามถือศีลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9แล้วก็วันที่10คือวันอีดิลอัลดอฮาวันที่11 12 13เรียกว่าอัยยามุตตัชริกนะครับอันนี้ห้ามถือศีลอดอีกเหมือนกันนะรวมเป็น4วันนอกนั้นทั้งเดือนเนี่ยนะศาสนาส่งเสริมให้ทำการถือศีลอดได้นะงั้นโดยเฉพาะช่วงแรกก็คือ9วันตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่9ที่เราเรียกกันว่าวันอารอฟะห์ท่านพี่น้องครับไม่มีอามันใดนะในที่ไปกระทำในช่วงเวลาใดที่จะมีความประเสริฐยิ่งกว่าในช่วง10วันแรกของซุลฮิจญะห์นะมีอุลามาหลายๆท่านบอกว่าช่วง10วันแรกนี้นะครับ10วันแรกกลางวันนะครับของซุลฮิจญะห์เนี่ยมีความประเสริฐยิ่งกว่า10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนถ้าเทียบกลางวันกันช่วงเวลากลางวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์
ประเสริฐยิ่งกว่า10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่ถ้าเรานับในเรื่องของกลางคืนพิจารณาเรื่องกลางคืนว่าช่วงคืนไหนที่จะมีความประเสริฐอันนั้นแน่นอน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจะมีความประเสริฐมากที่สุดในรอบปีนะการทำอามันในช่วง10วันแรกนี้นั้นมันจะมีความประเสริฐมากมายยิ่งกว่าการทำอิบาดะห์อามันอื่นๆทั้งหมดเลยนะมีหะดีษซึ่งรายงานมาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาที่ท่านได้เล่ากล่าวว่ามัลอามาลูนะนี่เป็นคำพูดของท่านนบีมัลอามาลูฟีอัยยามินอัฟฎอลามินฮาฟีฮาซิฮีไม่มีอามันใดๆนะในช่วงเวลาใดที่จะมีความประเสริฐยิ่งไปกว่ามันในช่วงเวลานี้คำว่าช่วงเวลานี้ที่กำลังพูดถึงก็คือในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเดือนซุลฮิจญะห์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอามันที่เป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ทูลถามว่ากอลูวะลัลญิฮาดมันไม่มีความประเสริฐสู้ช่วง10วันแรกไม่ได้แม้กระทั่งการทำญิฮาดอย่างนั้นหรือการทำการออกสมรภูมิรบเพื่อปกป้องอิสลามซึ่งมันเป็นอามันเป็นอิบาดะห์ที่สูงสุดนะที่จะได้ผลบุญมากซอฮาบะห์ก็เลยสงสัยว่าอามันที่ทำในช่วง10วันแรกของซุลฮิจญะห์เนี่ยมันจะมีความประเสริฐยิ่งไปกว่าแม้กระทั่ง เดือนการทำญิฮาดอย่างนั้นหรือก็แล้วท่านรอซูลก็ตอบว่าวะลัลญิฮาดมันมีความประเสริฐยิ่งกว่าการออกญิฮาดนะญิฮาดยังสู้ไม่ได้อิลลาเว้นแต่รอญุลนคอรอยะยูคอติรูบินัฟซิฮีวะมาลิฮีฟะลัมยัรยะบิชัยอ์นการญิฮาดจะดีกว่าอามันในช่วง10วันแรกก็มีกรณีเดียวเท่านั้นท่านพี่น้องก็คือในกรณีที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ออกจากบ้านไปเพื่อไปทำสงครามไปทำอันตรายนะไปเสี่ยงอันตรายเพราะการทำสงครามเนี่ยไม่รู้ว่าออกไปแล้วเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าจะกลับมากลับมาในสภาพไหนนะจะบาดเจ็บจะพิการพิการมันไม่แน่นอนนะครับนะคนที่จะมีความประเสริฐที่ไปทำอามันเรื่องของการญิฮาดจะมากกว่าคนที่ทำอามันในช่วง10วันแรกก็มีเฉพาะคนที่เขาได้ออกไปในสนามรบด้วยกับตัวของเขาวะมาลิฮีไม่ได้ออกไปแต่ตัวเปล่าออกไปพร้อมกับอะไรทรัพย์สินของเขาด้วยนั่นแปลว่าเขาเสียสละทั้งชีวิตที่จะยอมพลีเพื่อศาสนาที่ออกไปรบและในขณะเดียวกันก็นำเอาทรัพย์สินของเขาเนี่ยไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เอาไปใช้จ่ายนะครับในระหว่างที่ทำศึกสงครามเขาเสียสละทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินของเขาฟาลัมยะรยะบิชัยอินและแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาเลยสักอย่างเดียวชีวิตของเขาก็ไม่ได้กลับมาสู่บ้านของเขาไอ้เงินทองที่เขาเสียสละไปซื้อเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการทำสงครามนั้นเขาไม่ได้กลับมาเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าอย่างนี้บุคคลคนนี้ที่ออกญิฮาดในลักษณะอย่างนี้อันนี้แหละจึงจะมีความประเสริฐมากกว่าการทำอามันในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ถ้านอกจากกรณีนี้แล้วอามันในช่วง10วันแรกประเสริฐมากกว่านะเพราะเป็นช่วงเวลาที่มันมีความประเสริฐมากที่สุดอย่างที่กล่าวมาท่านพี่น้องครับตกลงชะฮาดะห์การกล่าวยืนยันตนเกิดขึ้นในช่วง10วันแรกการละหมาดนะเกิดขึ้นการออกซะกาตหรือเสมือนซะกาตเกิดขึ้นนะในช่วง10วันแรกเหมือนกันแล้วก็การอะไรถือศีลอดมันก็เกิดขึ้นตกลง4รุกลละที่เกิดขึ้นในช่วง10วันแรกนี้ตบท้ายรุกลที่5คือฮัจญ์ก็จะมาเกิดขึ้นในช่วง10วันแรกนี้อีกเช่นกันฮัจญ์จะไปทำในช่วงอื่นไม่ได้จะเอาช่วงที่ตัวเองสะดวกจะเอาช่วงที่ปลอดจากโควิด
เป็นช่วงอะไรก็ตามที่ตัวเองสามารถที่จะไปทำได้จะเลือกเอานั้นไม่ได้เพราะฮัจญ์เป็นการกำหนดเวลาที่มีเวลาที่แน่นอนของมันอัลฮัจญ์อัชฮุรุมมะลูมาตการปฏิบัติการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นนะครับจะต้องประกอบในช่วงเวลาที่ถูกกำหนดเป็นที่รู้กันนั่นก็คือในช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่า10วันแรกอันนี้แหละนะครับเพราะงั้น10วันแรกอันนี้มันจึงเป็นช่วงเวลาแห่งมหกรรมอิบาดะห์หลักๆของอิสลามทั้งสิ้นไม่มีในช่วงเวลาอื่นนอกจากชะฮาดะห์นอกจากละหมาดนอกจากซะกาตนอกจากการถือศีลอดและนอกจากฮัจญ์แล้วใน10วันแรกนี้ท่านพี่น้องมันยังมีเรื่องของการเชือดสัตว์เป็นพรีทานที่เราเรียกกันว่าเชือดกุรบันหรือในภาษาที่เป็นศัพท์ทางการก็คือเรียกว่าอุฎฮียะห์มันก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ช่วงอื่นมีไหมจะทำกุรบันได้ไหมไม่ได้จะทำกุรบันได้ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนาฮัรวันเชือดวันนาฮัรคือวันที่10ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วง10วันแรกที่มีความประเสริฐตรงนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับจะเห็นยังครับว่า10วันแรกของซุลฮิจญะห์มันเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จึงอยากจะเน้นหนักกับพวกเราทุกคนนะที่ได้รับฟังว่าเราจะต้องเตรียมการต้อนรับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี้ให้ดีให้เหมาะสมกับความประเสริฐนะครับของเขาที่มีที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เราจะต้อนรับอย่างไรท่านพี่น้องลำดับแรกเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกช่วงเวลาที่มันมีความสำคัญเราจะต้องต้อนรับด้วยกับความเบิกบานในหัวใจเรียกว่าในหัวใจของเรานั้นจะต้องมีความปลื้มปิติยินดีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ให้เราได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ช่วงเวลาที่เราไม่อาจที่จะยืนยันในความมีชีวิตอยู่ของเราได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยครับช่วงเวลาที่กำลังมีโรคระบาดทุกหัวระแหงของประเทศไทยณตอนนี้และโดยเฉพาะจังหวัดนนท์ของเรานะครับมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราเพราะงั้นเราจะต้องรู้สึกปลื้มปิติยินดีตรงนี้ให้มากๆพร้อมกับมีความสำนึกมีความรู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาที่ได้ประทานเนี่ยมัดต่างๆมากมายให้กับเราอย่างพร้อมมูลนะครับซึ่งเนี่ยมัดใหญ่ๆนั้นมันก็มีอยู่4ด้าน4ประการด้วยกันเนี่ยมัดอันที่หนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเลยที่เป็นเนี่ยมัตุลกุบรอหรือเนี่ยมัตุลอุซมานั่นก็คือเนี่ยมัตุลฮูดาเนี่ยมัตุลฮูดาเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ที่ประทานให้เราได้รู้จักอัลลอฮ์ได้รู้จักกับอิสลามได้รู้จักในการปฏิบัติตนในหลักการของพระองค์อย่างถูกต้องอย่างเคร่งครัดไม่บิดเบี้ยวไม่เฉยเฉยไม่ออกนอกกรอบนอกทางอันนี้เป็นฮิดายะห์ที่เป็นถือว่าเป็นเนี่ยมัดที่ใหญ่ที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกวันนี้เราได้กันทุกคนนะฉะนั้นต้องรู้สึกขอบคุณชุกโกตในเนี่ยมัดอันนี้ที่มันมาผสมประสานกับช่วงเวลาแห่ง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะเนี่ยอันที่1เนี่ยมัดฮูดาเป็นเนี่ยมัดอุซมาที่ใหญ่ยิ่งที่สุดที่เรามีอะกีดะห์เรามีการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็อยู่ในทางนำแห่งความถูกต้องเนียมัตที่สองเขาเรียกว่าเนียมัตุลบะกอเนียมัตบะกออันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตของเราที่อัลลอฮ์ยังให้ลมหายใจเราอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้ถึงช่วงแห่งความประเสริฐของ10วันแรกชีวิตของเราได้สัมผัสแน่อินชาอัลลอฮ์ครับท่านพี่น้องมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่คนที่เสียชีวิตวันนี้กับเสียชีวิต
เมื่อวานวันซืนที่ผ่านมาที่เขามาได้รับกลิ่นไอของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ย่อมมีความแตกต่างกันย่อมมีความแตกต่างกันในสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเนี่ยมาตุลบากอที่อัลเลาะห์ยังให้ลมหายใจเราอยู่ถือว่าเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งที่เราจะต้องชูกรต่อพระองค์ให้มากเนี่ยมัดที่3เขาเรียกว่าเนี่ยมัตุสลามะวัสเซฮะเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วอัลเลาะห์ก็ทรงโปรดปรานให้เรามีความปลอดภัยเรามีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อาจจะมีโรคประจำตัวบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นการสะกิดสะเกาเตือนจากอัลลอฮ์ไม่ว่ากันแต่ว่าโดยภาพรวมเรายังสามารถที่จะขยับขยื่นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอิริยาบถของเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองของเราได้เป็นเนี่ยมัดทางร่างกายที่อัลลอฮ์ทรงให้เป็นเนี่ยมัดใหญ่นะเราได้รับกันอยู่ทุกคนอีกเหมือนกันนะครับหรือจะมีบางคนบางท่านที่อาจจะไม่สมบูรณ์ได้รับเช่นคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าขณะนี้นอนติดเตียงอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีลมหายใจเขาก็ยังมีอะไรลิ้นที่จะกล่าวซิกรุลลอฮ์ที่จะพูดสิ่งที่ดีงามยังมีโสตหูที่จะรับฟังอัลกุรอานก็ยังถือว่ายังเป็นเนี่ยมัดแห่งความปลอดภัยแห่งสุขภาพที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งอยู่นั่นเองก็จำเป็นต้องชุกโกต่ออัลลอฮ์และก็เนี่ยมัดประการที่4เขาเรียกว่าเนี่ยมัดตุเตาซีอาฟิริสเนี่ยมัดตุเตาซีอาคือเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ยังให้ความสะดวกให้ความกว้างขวางกับเราในเรื่องของริสกีในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของสิ่งที่จะมาเป็นปัจจัยยังชีพให้กับเราเป็นเนี่ยมัดจะมากจะน้อยมันก็คือริสกีที่จะทำให้เราสามารถที่จะประทังชีวิตของเราได้อยู่รอดนะครับคนมีเงินเป็นล้านนับล้านกับคนที่มีเงินนับสิบไม่ได้ต่างกันครับท่านพี่น้องไอ้ริสกีเรื่องของทรัพย์สินอันนี้ที่จะเกิดประโยชน์กลายเป็นริสกีที่แท้จริงที่เขาจะบริโภคที่เขาจะใช้จ่ายไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยไอ้ตัวเลขเท่านั้นแหละครับที่มันต่างกันแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็รับประทานอาหารโดยเฉพาะข้าวที่เป็นอาหารหลักของเราเนี่ยไม่เกิน2จานเหมือนกันครับก็อิ่มแล้วนะครับเหมือนกันหมดงั้นเป็นเนี่ยมัดทางทรัพย์ที่อัลเลาะห์ยังให้เราอยู่นะสามารถยังมีปัจจัยไม่ถึงกับเป็นคนล้มละลายนะ เป็นคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างจริงจังเลยไม่ถึงกับขนาดนั้นกันนะครับมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เพราะงั้นเราก็ต้องชุกโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการต้อนรับที่เราจะต้องเปิดใจของเรานะครับให้ได้โดยการอะไรรู้สึกปลื้มปิติยินดีแล้วก็รู้จักขอบคุณอัลลอฮฺที่ช่วง10วันแรกของซุลฮิจญะห์จะก้าวเข้ามาสัมผัสกับชีวิตของเรามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราอยากจะได้รับประโยชน์จาก10วันแรกอย่างสมบูรณ์แบบเราจะต้องเคลียร์ตัวของเราให้สะอาดท่านพี่น้องอย่าให้ตัวของเรามันสกปรกเปื้อนโสมมไปด้วยบาปนั่นก็แปลว่าก่อนจะถึงตะวันตกดินวันนี้เราจะต้องมีการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ยืนยันสารภาพบาปต่ออัลลอฮ์มีการอิสติฆฟาร์ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ในบาปกรรมที่เราอาจจะพังเผลอพังพลาดไปกระทำมันก่อนหน้านี้นี่เรียกเป็นการเคลียร์ตัวเองให้มันสะอาดเพื่อต้อนรับแขกที่มีความประเสริฐที่มีความยิ่งใหญ่ที่จะเยือนสู่ชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้นะเตาบัตครับท่านพี่น้องซึ่งการเตาบัตนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับเมื่อเราไปพลาดพังในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการกระทำ
ในเรื่องของความนึกคิดของเราที่มันอาจจะก่อให้เกิดเป็นบาปนะครับเป็นมลทินต่อตัวของเราเนี่ยเราจะต้องรีบทำการเตาบัตทันทีทันใดนะโดยเฉพาะที่เราจะก้าวเข้าสู่วันสำคัญช่วงเวลาที่ประเสริฐให้เราเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเพื่อว่าเมื่อถึงช่วงเวลาที่มันประเสริฐตรงนี้ท่านพี่น้องเราจะได้ประกอบคุณงามความดีเรื่องของอิบาดะห์อันหลากหลายที่ไม่มีในช่วงเวลาอื่นได้อย่างเต็มที่ได้อย่างเต็มความสามารถไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องของการเตาบัตตัวนะถ้าเราไปคลุกอยู่กับอิบาดะห์ในสภาพที่ตัวของเรายังแปดเปื้อนอยู่เนี่ยอิบาดะห์ของเรามันจะไม่เกิดคุณภาพอิบาดะห์ของเรามันจะไม่เกิดรสชาติแห่งความโอชะเรื่องของอิบาดะห์คนที่สะอาดคนที่ทำจนกระทั่งเสพติดนะเป็นเนืองนิดเขาจะขาดไม่ได้เขาทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดรสชาติที่มันมีความสุขในใจเป็นความสุขที่อธิบายกันไม่ได้นะเราต้องสร้างไอ้ความสุขอันนี้ให้เกิดขึ้นเพราะงั้นมันจะเกิดขึ้นได้ลำดับแรกเลยก็คือเรื่องการเตาบัตรพี่น้องไปดูตำรับตำราของทางตะเซาวุฟแล้วเนี่ยทุกเล่มพูดเหมือนกันหมดมันเป็นด่านแรกเป็นประการด่านแรกเลยที่เราจะก้าวเข้าสู่ความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะเข้าไปมูนาญาตใกล้ชิดกับอัลลอฮฺไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺด้วยกับความสมบูรณ์ต้องผ่านด่านแห่งการเตาบัตการอิสติฟาร์นี้ก่อนทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นแล้ว3ประการที่เราจะต้อนรับนะในเรื่องของอะไร10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี้ประการที่1ทวนอีกครั้งให้มีความรู้สึกเบิกบานปลื้มปิติยินดีที่เราจะได้รับโอกาสดีอันนี้ประการที่2นั่นก็คือเราจะต้องรู้จักอะไรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ให้โอกาสกับเรานะที่ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงนี้จนกระทั่ง อยู่จนครบทั้ง10วันแล้วก็ต่อไปอีกจนกระทั่งถึงวันอีดเลยไปวันตัชริกเลยไปจนกระทั่งสิ้นเดือนซุลฮิจญะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับเรารู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวสิ่งที่จะเป็นความสุขที่มันจะเกิดความสงบในใจของเรามันก็จะตามมาเองนะเพราะงั้นต้องเตาบัตตัววันนี้เดี๋ยวนี้นะครับเพื่อที่เราจะทำการต้อนรับในเรื่องของเดือน10วันแรกของซุลฮิจญะห์นี้กันอย่างเต็มภาคภูมินะครับเริ่มเนียดทำการถือศีลอดในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับซึ่งในตัวของมันก็มีความประเสริฐอยู่แล้วเป็นวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจะทำการอะไรถือศีลอดเป็นประจำอยู่แม้ว่าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็ตามเพราะงั้นเรามาดูว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเราจะทำอะไรกันบ้างในช่วงของ10วันนะแรกอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในช่วงเวลา10วันแรกเนี่ยได้ถูกระบุเอาไว้ในกุรอานอีกอายะห์หนึ่งนอกจากคำว่าวะลายาลินอัชรินแล้วนะที่อัลลอฮฺสาบานด้วยกับคืนทั้ง10นะที่เราที่อธิบายไปแล้วเมื่อครู่นี้มีอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวว่าวะยะซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามิมะลูมาตวะยะซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามิมะลูมาตแล้วก็พวกเขาทั้งหลายจงทําการรําลึกนึกถึงพระนามแห่งอัลลอฮ์ในช่วงอัยยามมะลูมาตในช่วงวันที่เป็นที่รู้กันนะในกุรอานใช้จำนวนว่าอัยยามินมะลูมาตช่วงวันที่รู้กันนักอธิบายอัลกุรอานได้ให้ความหมายว่าอัยยามมะลูมาตก็คือช่วง10วันแรกของซิลฮิจญะห์นั่นเองนะงั้นในองค์การนี้อัลลอฮ์ใช้ให้มีการซิกรุลลอฮ์กันให้การรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์จะด้วยวิธีใดก็ตาม
จะด้วยกับลิ้นจะด้วยกับการกระทำจะด้วยกับหัวใจของเราถ้ามีจุดมุ่งหมายไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์ทั้งสิ้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาขยายความท่านได้กล่าวว่ามามินอัยยามินอะซอมุอินดัลลอฮ์วะลาอะฮับบุอิไลฮิมินัลอามัลฟีฮินนะมินฮาซิลอัยยามิลอัชรไม่มีช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดที่จะมีความยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮ์และเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ยิ่งไปกว่าการอามันนะในช่วงเวลาของ10วันแรกของซิลฮิจญะห์นี้นะฟะอักซิรูฟีฮินนะมินัตตะห์ลีลวัตตักบีรวัตตะห์มีดดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงทำกันให้มากๆในช่วงเวลานั้นซึ่งการกล่าวตะห์ลีลนะซึ่งการกล่าวตักบีรและก็การกล่าวอะไรตะห์มีดตะห์ลีลก็คือกล่าวอะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวยืนยันตรงนั้นเรียกว่าตะห์ลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ซิกรุลลอฮ์ด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดที่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีสิทธิ์จะได้รับการสักการะจากเบาทั้งหลายนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มากมากวัตตักบีรและให้กล่าวตักบีรให้กล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรให้มากๆให้มากในช่วงเวลาอะไร10วันแรกเนี่ยนะไอ้ตักบีรซึ่งมันก็กินไปถึงการตักบีรในวันอีดด้วยอย่างที่เรากล่าวในสำนวนที่มีทํานองนะอัลลอฮุอักบัรุลลอฮุอักบัรุลลอฮุอักบัรนั่นคือการตักบีรซึ่งการตักบีรมันมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับตักบีรวันอีดที่เราใส่ท่วงทํานองไปอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นการตักบีรแบบหมู่กอยยัดนะเป็นการตักบีรที่มีข้อกําหนดมีถูกจํากัดเวลานะอันนั้นก็คือถ้ามาซับชาฟิอีเนี่ยก็จะเริ่มตักบีรได้นะครับตั้งแต่หลังละหมาดซุบฮ์วันอารอฟะห์คือวันที่9เป็นต้นไปละหมาดซุบฮ์วันอารอฟะห์วันที่9นะก็เริ่มตักบีรในสำนวนที่เรามีการใส่ท่วงทำนองอย่างนี้ก็เรียกว่าตักบีรมุกอยยัดนี่มัซฮับชาฟิอีแต่มัซฮับอื่นเขาเริ่มตักบีรตั้งแต่วันที่1แล้วครับตั้งแต่วันที่1คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเริ่มตักบีรได้ตลอดเลยนะงั้นถ้าเราจะผสมประสานเพื่อให้ เป็นไปอย่างอะไรล่ะเรียกว่าไม่หลุดด้านใดด้านหนึ่งไปนะสามารถทำรวมกันได้ก็คือเราก็ตักบีรตั้งแต่วันที่หนึ่งอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรให้มากๆโดยจำนวนนี้นะการตักบีรคือการกล่าวยืนยันในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺนะแล้วก็พอไปถึงเวลาซุบฮ์ละหมาดเสร็จของซุบฮ์วันอะไรที่9เดือนซุลฮิจญะห์เราก็กล่าวตักบีรในสำนวนหรือในทํานองของวันอีดนะครับกล่าวเรื่อยไปนะครับตักบีรเนี่ยถ้าเป็นมุกอยัดเนี่ยก็จะไปหมดจะไปสุดนะหลังละหมาดอัสรีวันสุดท้ายของวันตัชรีกคือวันที่13เดือนซุลฮิจญะห์กล่าวเรื่อยไปเลยนะนี่เป็นช่วงอะไรไอ้เรียกอายามุลมาลูมาตนะเป็นช่วงเวลาที่ถูกรู้ที่เป็นที่รู้กันที่อัลเลาะห์กล่าวถึงให้เราทำการซิกรุลลอฮ์ตกลงสรุปว่าอามันที่เราจะทำกันในช่วงของ10วันแรกนี้อันดับแรกก็คือเรื่องของการ ซิกรุลลอฮ์จะเป็นการกล่าวตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรหรือตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ได้หรือจะตัสบีฮ์ในหะดีษไม่ได้ระบุแต่มันก็กินความไปถึงนั่นหมดนะว่าตัสบีฮ์ด้วยก็คือคำว่าซุบฮานัลลอฮ์ก็กล่าวได้กล่าวไปได้ทั้งหมดคำนี่เป็นการซิกรุลลอฮ์ให้มากๆเป็นพิเศษจริงๆก็เรื่องของการซิกรุลลอฮ์น่ะให้กล่าวตลอดเวลาอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วแต่ที่นำมาหยิบยกกล่าวนี้เป็นการเน้นพิเศษให้มากกว่าเดิม
เป็นพิเศษนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญนะซิกรุลลอฮ์ทำอะไรต่อซิกรุลลอฮ์ก็มีสุนัตให้ถือศีลใครที่มีความสามารถนะเป็นการถือศีลสุนัตนะครับสุนัตเดือนอะไร10วันซิลฮิจญะห์1 2 3 4 5 6 7 8 9โดยเฉพาะวันที่9วันที่9ซึ่งเป็นอะไรวันอารอฟะห์อันนี้ก็คงเดี๋ยวมีวิทยากรจะพูดในรายละเอียดในสัปดาห์ต่อไปมั้งนะครับอันนี้ผมก็แตะแตะนิดๆให้เรารู้ตัวก่อนนะว่าวันที่9ที่เราเรียกว่าวันอารอฟะห์มีสุนัตพิเศษสุนัตที่มีน้ำหนักมากเกือบจะกลายเป็นของฟัรดูในที่เรียกว่าสุนัตมุอักกะดะห์ให้ทำการถือศีลนะวันที่1วันที่8เป็นสุนัตธรรมดาก็ถือศีลไปนะแล้วก็กลางคืนพยายามนมาดกิยามุลเลนนมาดตะฮัจญุดอย่างน้อย2รอกอะฮ์นะวิเตส3รอกอะฮ์นะทำให้ทุกคืนอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ผสมผสานเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงมีพระกำหนดว่าช่วง10วันแรกเนี่ยคือมหากรรมแห่งอิบาดะห์ให้เรามีการทำซอดอกะห์ในช่วงเวลานี้นะบริจาคทานดูเหลียวซ้ายแลขวารอบบ้านของเรามีคนที่ยังขัดสนไหมมีใครที่มีความยากลำบากไหมโดยเฉพาะในช่วงแห่งการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้ทำสระก็ทำทานนะทำให้หลากหลายเพื่อเป็นเสมือนตัวแทนของซะกาตอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อทำสระก็แล้วอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานให้มากๆนะอ่านอัมภีร์อัลกุรอานให้มากๆอิบาดะห์เหล่านี้ท่านพี่น้องก็ต้องย้ำกันอีกครั้งว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วล่ะนะครับมันไม่ใช่เป็นอิบาดะห์ใหม่เป็นอิบาดะห์ที่แปลกประหลาดอะไรไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามาเพิ่มปริมาณการทำการปฏิบัตินั้นให้มันมากยิ่งขึ้นนะในช่วงของ10วันแรกนะเพื่อให้สมกับศักดิ์ศรีของเขาถ้า10วันแรกเราก็ทำเหมือนปกติก็เท่ากับเราไม่ให้ค่าของ10วันแรกอันนี้เลยของเดือนซุลฮิจญะห์เราก็ทำตัวของเราไม่ให้ค่าใดๆกับเขาซึ่งทั้งที่ความเป็นจริงอัลลอฮ์ให้ค่าของเขามากมายเหลือเกินนะงั้นจริงว่าเป็นการเน้นหนักเป็นพิเศษอินชาอัลลอฮ์นะครับใครที่สามารถทำอุมรอได้ก็มีสุนัตให้ทำอุมรอเป็นอิบาดะห์อีกอันหนึ่งนะถึงช่วงนี้ก็คงจะยากลำบากหน่อย ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนี่พูดถึงหลักการว่าถ้าสามารถทำอุมเราะห์ได้ก็ทำด้วยในช่วงนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นลูกกลสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำเป็นลูกกลส่วนที่ฐานทำแล้วก็เป็นสุนัตไปถ้ามีโอกาสก็ให้ทำนะในช่วง10วันแรกนี้มันจะได้เป็นอะไรที่ผสมผสานและก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราใครที่มีสตุ้งสตังมีความเหลือนะที่จะไปใช้จ่าย กับตนเองและก็ครอบครัวอิบาดะห์อันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือในเรื่องของการทำอะไร อุฎฮิยะห์เชือดกุรบันเชือดสัตว์เป็นพรีทานให้กับคนที่ด้อยโอกาสอย่างนั้นอุฎฮิยะห์หรือกุรบันไม่ใช่เป็นการอะไรบูชายัญไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเชือดแล้วก็ถวายบูชายัญกับพระเจ้านะเหมือนกับที่บางคนของพี่น้องตาสาธิกอาจจะเข้าใจอย่างนั้นจริงไม่ใช่เป็นการเชือดสัตว์ที่แสดงออกถึงความขอบคุณในพระเจ้าที่ได้ทรงประทานริสกีให้กับเขาและได้มีโอกาสที่จะนำเอาเนื้อของมันนำเอาส่วนต่างๆของมันเนี่ย
ไปบริจาคให้กับคนยากคนจนเพื่อคนยากคนจนเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการรับประทานเนื้อของมันรับประโยชน์จากการที่จะแปรเอาสิ่งที่ได้รับสดก็อาจจะเป็นหนังอาจจะเป็นกระดูกอะไรที่นำไปแปรสภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์มาใช้จ่ายกับเขาในวันอีดิลอัฎฮาซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองเป็นวันแห่งความปลื้มปิติยินดีนั่นคือเป้าหมายอิสลามให้ทุกคนในสังคมเนี่ยได้มีโอกาสมีความยินดีกันโดยพร้อมหน้าไม่ใช่ยินดีอยู่กลุ่มเดียวคนที่มีสตังค์ไอ้คนที่ตกงานคนที่ไม่สามารถที่จะทำหางานอาชีพอะไรได้ในช่วงโควิดพอถึงวันอีดเขาไม่มีความสุขเลยทีเดียวในครั้งที่ข้างบ้านเขาในชุมชนของเขามีการเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานอย่างมีความปลื้มปิติกันแต่ว่าเราสิที่เราไม่มีปัจจัยอยู่เนี่ยมันก็หาความสนุกสนานอะไรไม่ได้มีความสุขอะไรไปไม่ได้งั้นด้วยกับกุรบานนี่แหละด้วยกับกุรบานที่เอาเนื้อไปแจกนะให้เขาได้มีของดีรับประทานในช่วงของวันอีดนะถ้าใครมีตังเหลือก็ไม่ควรละเลยเพราะอะไรครับเพราะเรื่องของกุรบานหรืออุฎฮียะเนี่ยมันเป็นสุนัตมุอักกะดะในมัซฮับชาฟิอีแต่ในบางมัซฮับก็ถือว่าเป็นวายิบด้วยซ้ำไปนะมีรายงานจากท่านอบีฮุเรย์เราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงกล่าวว่ามันวะจะดะซะอะตันฟะลัมยุฎฮีฟะลายะกรอบันนามุศอลลานาเอากะมากอนบุคคลใดที่เขามีความกว้างขวางคือมีทรัพย์เหลือจากปัจจัยที่เป็นปัจจัยพื้นฐานตรงนั้นมีเหลือแล้วก็ฟะลัมยูดอฮีต่อมาเขาก็ไม่ทำการเชือดสัตว์เป็นพีทานไม่ทำกุรบานไม่ทำอุฎฮียะฟะลายักรอบันนะมุศอลลานะนบีบอกว่าอย่าให้ไอ้เขาคนนั้นไอ้คนที่มีสตังค์และไม่ยอมทำกุรบานเนี่ยมาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราคือที่มัสยิดของเราเป็นการอะไรล่ะปรามอย่างรุนแรงของท่านนบีนะว่าไม่ให้มาเข้าใกล้ที่ละหมาดที่มัสยิดเลยทีเดียวเดียวไม่ให้มามัสยิดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าใครไม่ทำแล้วเนี่ยจะตกเป็นความผิดเป็นบาปเป็นฮารอมไม่ใช่นะครับไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ท่านนบีต้องการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำกันให้มากๆสำหรับคนที่มีความพร้อมแล้วก็อีกประการนึงก็คือเรื่องของกุรบานนั้นมันเป็นอามันที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์นะมีการให้สัตว์มันหลั่งเลือดออกมาโดยที่มีหะดีษนะบางบทนี่บอกว่าเลือดที่มันหลั่งรินออกมาจากการเชือดอันนั้นทุกหยดนะก่อนที่มันจะตกไปถึงพื้นดินอัลลอฮ์ได้อภัยโทษให้กับคนที่เป็นเจ้าของกุรบานนั้นเรียบร้อยไปแล้วก่อนที่เลือดจะหยดลงสู่พื้นดินด้วยซ้ำไปและก็ในวันกิยามะห์สัตว์ที่เขาเชือดที่เป็นกุรบานเป็นพรีทานเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานะมันก็จะมาหาเขาในวันกิยามะห์พร้อมกับเขาของมันพร้อมกับขนของมันพร้อมกับเล็บของมันที่มีความสมบูรณ์นะมาหาเขาในวันกิยามะห์เพื่อที่จะเป็นพาหนะให้กับเขาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอะไรที่เราไม่ควรที่จะละเลยอย่างยิ่งนะถ้าคนที่ยังมีความพร้อมอยู่ก็ทำทุกปีนะครับทำทุกครั้งที่10วันแรกของซุลฮิจญะห์นี้เขาได้รับได้โอกาสจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีชีวิตอยู่นะครับเป็นการแสดงออกนะถึงการขอบคุณอันยิ่งใหญ่ในเนียมัตอะไรเนี่ยมัดเนี่ยติกอดเนี่ยมัดฮูดาเนี่ยมัดบากอเนี่ยมัดสลามะเนี่ยมัดอัตเตาซีอะพร้อมมูลเลยเป็นการขอบคุณในเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เขามีหลักความเชื่อที่ถูกต้องนะเชื่อสัตว์ถวายต่ออัลลอฮ์โดยให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับสังคมกับพี่น้องที่เป็นคนด้อยโอกาสและในขณะเดียวกันนะ
ก็เป็นการขอบคุณที่อัลเลาะห์ยังให้เขามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันสำคัญอันนี้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่พระองค์นั้นได้ทรงทำให้เขามีสุขภาพมีร่างกายนะที่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องไปเป็นภาระของใครไม่งั้นอย่างเราจะสังเกตว่าสัตว์ที่จะนำมาเชือดเนี่ยใช่ไหมก็เลยเป็นเรียกว่าสัญลักษณ์ว่าจะต้องเอาสัตว์ที่มีความสมบูรณ์จะเอาสัตว์ที่พิการเอาสัตว์ที่หางขาดหางด้วนสัตว์ที่มันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเอามาทำกุรบานนั้นไม่ได้ไม่ซออันนี้ก็เป็นการอะไรล่ะขอบคุณในได้แง่ของร่างกายของเราสุขภาพของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับเรานะครับอย่างสมบูรณ์หรืออย่างน้อยๆไม่สมบูรณ์ก็เกือบจะสมบูรณ์เพราะเราช่วยเหลือตัวเองของเรากันได้และอีกข้อหนึ่งก็เป็นการขอบคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานเนี่ยมัดในทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราก็เอาแบ่งปันตรงนี้นะครับกลับคืนสู่สังคมนะในรูปแบบที่ศาสนากำหนดเอาไว้เป็นช่วงๆนะเป็นช่วงๆเป็นประเภทของมันนะการขอบคุณต่อทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มามีรูปของการรายจ่ายซะกาตนะอันนี้ก็มีเมื่อครบพิกัดตามศาสนากำหนดเมื่อครบรอบปีเมื่อครบเงื่อนไขนะตามที่ศาสนากำหนดเอาไว้ก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ให้เนี่ยมาทรัพย์อันนี้เนี่ยมาตุนมาลนะเนี่ยมาตุนเตาเซียอันนี้เป็นการขอบคุณหรือเป็นการบริจาคสุนัตต่างๆนะพอถึงในช่วง10วันนี้ทำอะไรกุรบานเป็นพรีทานเนี่ยเป็นการแสดงออกนะในสิ่งที่ดีแล้วก็ถือว่ากุรบานเนี่ยเป็นหนึ่งจากอะไรสัญลักษณ์ของอิสลามนะเป็นหนึ่งจากชะอาอิรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหน้าพื้นแผ่นดินเราสังเกตเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาท่านพี่น้องได้มีประกาศ มีประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะว่าให้งดในเรื่องของการละหมาดอีดอีดอัฎฮาก็คงจะรับทราบกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับงดละหมาดอีดงดละหมาดวันศุกร์งดละหมาดญะมาอะห์งดในการที่จะชุมนุมอะไรที่มันเป็นการรวมตัวกันมากกว่า5 คนณตอนนี้ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงเข้มห้ามหมด1 2 3 4 5เยอะหลายประกาศด้วยกันแต่ในประกาศของสำนักจุฬาชมนตรีสำหรับเรื่องอุฎฮียะไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าให้ดูปฏิบัติในมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพราะอะไรครับทางสำนักจุฬาได้ตระหนักว่าเรื่องของกุรบานมันเป็นชะอาอิรมันเป็นชะอีรอเป็นอะลามัตนะมันเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของศาสนาอิสลามที่ศาสนาอื่นไม่มีงั้นมันสามารถแสดงออกได้แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องของสาธารณสุขโดยรวมในช่วงแห่งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 อันนี้ในการเชือดก็อาจจะแค่2 คนที่ปฏิบัตินะแล้วก็มีการใส่แมสมีการมาตรการทางสาธารณสุขนะครับอย่างพร้อมมวลก็ทำได้นะเราจะเห็นเลยว่าสำนักจุฬาชมนตรีไม่ได้ห้ามตรงนี้นะเพราะมีความสำคัญไงมันสามารถที่จะ เรียกว่าหาข้อหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ให้เกิดการติดเชื้อการแพร่ระบาดได้ซึ่งต่างกับอิบาดะห์หรือการกระทำอย่างอื่นการละหมาดรวมอย่างนี้มันอันตรายหรือการละหมาดอีดซึ่งหนักกว่าละหมาดญะมาอะห์อีกมีการรวมตัวกันอย่างมากมายนะไปเสียรอกูโบนะไปเป็นกลุ่มไปเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงนะครับในยามนี้ก็เลยมีคำสั่งห้ามออกมาตรงนั้นเพราะงั้นตรงนี้เราสามารถที่จะทำได้นะครับก็ขอฝากกับพวกเราทุกคนว่าสำหรับคนที่มีความพร้อมนะมีความพร้อมในเรื่องของ
ทรัพย์สินเงินทองที่จะซื้อสัตว์นะมาทำการเชือดก็ควรที่จะปฏิบัติด้วยนะครับและสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือในช่วงนี้ สำหรับคนที่ไปปฏิบัติการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นพวกเขาเริ่มต้นในการที่จะเข้าสู่พิธีกรรมของฮัจญ์กันนะซึ่งสามารถที่จะเข้าสู่พิธีกรรมฮัจญ์ตั้งแต่วันที่1เดือนชะวาลแล้วเป็นเรื่อยมาการเข้าสู่พิธีฮัจญ์ก็คือจะต้องมีการอิห์รอมเดี๋ยวมีการปลดเปลื้องอาภรณ์ของเขาจากชุดปกติไปสู่ชุดพิเศษที่อัลลอฮ์ดีไซน์แบบออกมานั่นก็คือชุดผ้า2ชิ้นนุ่งชิ้นหนึ่งห่มชิ้นหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นที่ทำในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี้พวกเขาปลดเปลื้องอาภรณ์อาศัยอยู่ในตะนะฮารอมพวกเราที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไม่ได้มีโอกาสตรงนั้นเราก็จะต้องมีการทำเสมือนอย่างคนทำฮัจญ์ท่านพี่น้องทำยังไงครับเสมือนคนทำฮัจญ์เราจะต้องปลดเปลื้องโรคร้ายของหัวใจทั้งหลายให้หมดสิ้นไปปลดเปลื้องเรื่องของความอิจฉาริษยาของความโลภความหลงในเรื่องดุนยาที่มันเป็นมลทินใจที่มันจะทำให้หัวใจของเราน่ะมืดบอดไม่สามารถมองเห็นหนทางที่จะไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องปลดเปลื้องโรคร้ายต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเหมือนกับที่คนที่ประกอบพิธีฮัจญ์เขาปลดเปลื้องอาภรณ์ของเขาเราตอนนี้กักตัวอยู่ในบ้านต้องทำบ้านของเราเป็นเสมือนหนึ่งกับตะนะฮารอมที่มักกะที่คนทำฮัจญ์เขากำลังดำรงตนอยู่ตรงนั้นทำบ้านให้เป็นตะนะฮารอมทำยังไงครับที่มักกะที่เป็นเขตตะนะฮารอมเป็นแผ่นดินต้องห้ามนั้นก็คือเรื่องของมัสยิดไม่มีครับเป็นแผ่นดินที่สะอาดเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์เราก็จะต้องทำบ้านของเราที่เรากักตัวกันณเวลานี้ที่เป็นที่อยู่ที่ดีที่สุดของเราในยามนี้ให้มันเป็นเขตตะนะฮารอมในบ้านของเราต้องไม่มีสิ่งที่เป็นมัสยิดต้องไม่มีเสียงเพลงต้องไม่มีเสียงละครต้องไม่มีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายมีแต่เรื่องของอิบาดะห์มีแต่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยคำพูดที่สุภาพด้วยคำพูดที่ไพเราะสนอหูอยู่กันด้วยความรักความเป็นห่วงเหมือนกับที่ฮุจญะห์ที่เขาไปอยู่กันเนี่ยเขาก็ห่วงกันนะครับนี่เราสามารถทำได้นะแล้วก็ที่ให้มากกว่าเขตพื้นที่บ้านทำบันดาลให้หมู่บ้านของเราทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่บริสุทธิ์เป็นเสมือนหนึ่งกับตะนะฮารามที่ปราศจากมะซียัตทั้งหลายทั้งปวงผมบอกเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับว่าจะให้โควิดโรคร้ายที่อัลลอฮ์ส่งมากำราบมนุษย์ณเวลานี้ให้หมดสิ้นไปวิธีการเดียวที่จะได้ผลนะครับนอกเหนือจากมาตรการของสาธารณสุขที่เป็นหุกกลมอาดีแล้วก็คือจะต้องยุติเลิกในมัสยิดทั้งหมดมันเป็นแผ่นดินที่เรามาสร้างความสกปรกเป็นแผ่นดินสะอาดของอัลลอฮ์ตั้งแต่ต้นมาสร้างความสกปรกอัลลอฮ์ก็เลยต้องส่งสิ่งที่จะมาชำระมาทำความสะอาดแผ่นดินของพระองค์งั้นเราต้องรีบเร่งในการทำให้เป็นตะนะฮารามให้ทุกตารางนิ้วตารางคืบของหมู่บ้านของเราด้วยการไม่มีมะซียัตทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปและอินชาอัลลอฮ์เราก็จะรับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับความโปรดปรานมันจะเกิดความบารอกัตความสิริมงคลความเพิ่มพูนและความปลอดภัยอย่างมีความสุขกันโดยทั่วหน้าถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขตรงนี้ท่านพี่น้องไม่มีทางไม่มีทางครับที่เราจะรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นภัยบาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะส่งมาเพื่อกำราบมนุษย์แม้ว่าโควิดหมดไปมันก็จะมีอย่างอื่นอีกที่อัลเลาะห์จะส่งมาเป็นภัยบาลา
ตราบที่เราไม่ละเลิกในเรื่องของอบายมุขในเรื่องของมอสยัตทั้งหลายงั้นช่วยเหลือกันครับเตือนกันครับท่านพี่น้องในยามนี้เราไม่มีอะไรแล้วที่จะเสียไปมากกว่านี้ต้องเตือนกันบอกกันว่าวิธีการที่จะพ้นวิกฤตอันนี้ไปได้เราจะต้องขจัดมอสยัตให้สิ้นไปจากหมู่บ้านตำบลของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอฝากเอาไว้กับท่านพี่น้องในช่วงแห่งวันสำคัญตรงนี้ขอให้เรานั้นได้รับการฮิดายะห์การเตาฟีกจากอัลลอฮ์นะให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติตัวของเราสมกับที่ เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งความประเสริฐเวลาแห่งความงดงามเวลาแห่งศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ที่เรานั้นจะปฏิบัติตนกันนะอินชาอัลลอฮ์ก็ขอให้อัลลอฮ์ได้ประทานความสำเร็จในสิ่งที่พวกเราตั้งใจกันไว้ทุกประการนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮลีวะลากุมวะลิซาอิลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัลฟาติฮะชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนมิซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมวัลมัฆดูบิอะลัยฮิมวัลฎอลลีนอามีนبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحميناللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا علما نافعا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وفيروس كورونا وسيء الأسقام برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمينبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمينصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم